เคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเดฟแอนด์เดอะไลท์กันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับฆาตกรพิริบินฮิตจาก Silent Hill นั่นเองโดยผมจะมาลองแอดออนแดงที่ความสามารถค่อนข้างที่จะเลอะเทอะมากๆอันหนึ่งนะนั่นคือแก้วเหล้าออฟซิเดียนเนาะที่เมื่อเราทำการใช้สกิลลากเส้นแล้วอะแล้วถ้าเราเดินอยู่บนเส้นที่เราขีดไว้ตัวเราจะติดสถานะตรวจไม่พบหรือไม่มีเสียงหัวใจตราบใดที่เรายังยืนหรือเดินอยู่บนเส้นนั้นอะคือแล้วไงต่อคือทำไมมันไม่ให้เราแบบถ้าเรายิงบนเส้นแล้วเรางัดสกิลดาบโดนเซอร์แบบทีเดียวล้มเลยอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะปั่นกว่าโอเคช่างมันละกันแอดออนเขียวก็จะเป็นสามารถลากดาบได้นานขึ้นเพื่อเพิ่มเส้นทางให้เราใช้อันไหนได้มากขึ้นเนาะส่วนเพิร์กก็ตามนี้เลยครับมีแฮกรูสำหรับถ่วงเกมแล้วก็นักบัณฑิตหรือทิงเกอร์ที่เมื่อเซอร์ปั่นไฟได้ 70% ตัวเราจะติดสถานะไม่มีเสียงหัวใจเป็นเวลา16วิเนาะคือเอาไว้ในจังหวะที่เซอร์แบบปั่นไฟเพลินๆแล้วก็เดินเอาสกิลดาบไปงัดหน้ามันละกันต่อไปก็เป็นเปิร์กเบ่งกล้ามเนาะไม่ใช่เป็นเปิร์กเสียงอู้เอี้ยนขมขื่นเมื่อเซอร์ทำการติดเครื่องปั่นไฟเราจะเห็นออร่าของเซอร์ที่อยู่ในระยะ16เมตรของเครื่องที่ปั่นเสร็จเป็นเวลา5วิเนาะถ้าเกิดเครื่องสุดท้ายติดก็จะเห็นออร่าทุกคนเป็นเวลา10วิแทนสุดท้ายก็เป็นเปิร์กอันไดอิงของไบที่เอาไว้กันโทเทมไฟแตกได้รอบหนึ่งโอเคก็ตามนั้นละกันเดี๋ยวเราเข้าดูกันในเกมดีกว่าเนาะ Let's go dude ด่านอภิมหายความจุกเด็กเฮ้ก็ลองดูแล้วกันผมจะลองขีดแหวกกลางบ้านใหญ่อยู่นะไม่รู้ว่าจะได้ใช้ป่ะไอออนแดงอะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเลอะเทอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยพอดีมีคนพยายามที่จะเสกเรียมพรผมไม่ยอมนะโถนโถนได้ไงวะเนี่ยโอเคโดนไปก่อนมาเพื่อนมาคนนี้เหยียบโดนอี๋วะโยออกขวาเดี๋ยวจะวิ่งโตกันน่ะเห็นเขามองหลังแบบเหมือนวัดใจอ่ะคนแรกได้ค่อนข้างที่จะไวมากเลยเนี่ยมาเพื่อนมาคือไอ้มันแดงอ่ะเวลาเราเดินย้อนสอนที่เราขีดไปอ่ะมันจะไม่มีเสียงหัวใจอ่ะเอาจริงว่าเลอะเทอะนะคือตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่เคยจะได้ใช้จริงจังเลยอ่ะมีคนกำลังวิ่งกลับมาเพื่อนใกล้ติดแล้วเนี่ยทันปณีไอ้จิ๋วไม่โดนเพื่อนต่างระดับเหรอเฉยผมเดินตีนะน่าทันอยู่อะถ้าเขาไม่มีตายากนะเก็บถอยมีคนเดินเฉยเดี๋ยวออกไปไหนอี๋ว่ะคนที่เซียนเดี๋ยวไปไหนต่อแอดออนแดงผมใส่มาขำๆไอ้เฉยนะคือถ้าได้ใช้ก็ดีแหละแต่ถ้าไม่ได้ใช้นี่คือก็เลอะเทอะเลอะเทอะมากฮิโดนคนหลังได้ยังไงวะเนี่ยเล็งโจเซฟนะตอนนั้นน่ะอี๋ไปโดนโดนก็แปลกแล้วพอดีผมได้เพลินแล้วอะตอนเนี้ยคือไม่คิดอะไรมากเลยนะตอนนี้หน้าต่างถูกไหมสักอย่างโอเคเขาจบเล่นด้วยกันอี๋คนนี้ชี้หน้าอะไรอยู่นะปล่อยนอนสี่เลยไหมเริ่มน่ารำคาญแล้วนะว่าแต่เดี๋ยวไว้เฮ้ยช่างมันละระลุกไปเฉยเลยเอาดิตอนนี้แบบเก็บสี่มีเกี้ยวไปไหนผมว่าเดี๋ยวไว้เขาคาลงชั้นใต้ดินไปนั่งคิดผมนะคือหายไปเลยอะก็ดีอะคือล้มได้ตั้งหลายคนลุกขึ้นมาหมดดีชิบหายนะแต่มีคนเสกโทเทมพอร์ตแล้วอะตอนเนี้ยเขาก็ดีกุ๊บมาได้รัวๆแล้วตอนนี้เนี่ยคือความหายนะแท้จริงของโทเทมพอร์ตอะเราจะมาเล่นแบบปล่อยนอนอย่างนี้ไม่ได้นะผมหาเดี๋ยวไว้ไม่เจอนะช่างมันแล้วกันนะไล่เพลินก่อนจะเพลินได้อีกแค่ไหนเนี่ยเขาไปเสกกันพรโซนไหนวะเนี่ยคือต้นเกมผมติดเล่นเกินไปอ่ะสุดท้ายผมก็ไม่ได้อุ้มใครดีๆนี่ตายยากเลยอ่ะเฮ้กระทืบทิ้งก่อนแหมก็แขวนก่อนเลยแล้วกันบ้าไปขี้ผมไม่มีด้วยเนี่ยตอนที่ผมก็รอดูว่าใครจะเสกอะไรที่ไหนอีกไหมแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงขึ้นเหมือนไฟเลยนี่ไงแสดงว่าฮิวอยู่บ้านเล็กล่ะคิดว่านะนี่ไงมีคนเดินเฉียดอันนี้ผมไปละคืออันนี้อิงกันนี้ขายดีมากอ่ะไอ้คนที่อยากจุกใช่ไหมเนี่ยผมลากแหวกกลางบ้านใหญ่นะมาเดินย้อนสอนมานี่อย่าดิเห็นปะคือเขาไม่ได้ยินเสียงหัวใจผม
เดินตีไม่ได้แล้วไม่งงไม่งัดละคนนี้น่าจะเชิงหนาเอาเรื่องอยู่ผมคิดว่าน่าจะเอามาใช้ตอนหลบวงหลอกไฟได้อยู่อะผมไม่ได้ต่อนะเอ้ยว่ะคนที่ฝืนคนที่แบบซอบเสกซอบเสกคือซอบที่ใช้ชอบอีกแหละคนผิดอยู่เรื่อยเลยอยากใช้เล่นพอร์ตมากกว่านี้ตีเพลินๆด้วยกันเดี๋ยวนะตีแล้วหายเบิกรอยเท้าหายไปเนี่ยพี่ตอนที่ไปแล้วก็วิ่งออกขวาเฉยเลยที่ว่าจะสายแล้วนะตามไปพี่ไม่โดนไม่รู้ตรงนี้มีอะไรต่างด้วยเฮ้ตามมายาวๆตอนนี้โดนปิดหมดนะเพื่อนเฮ้ยตอนนี้ไปหมดแล้วคือไปหมดใบมากอะแต่เอาจริงเครื่องสีเครื่องนั้นมากนะคือเขาไม่ได้ปั่นพุ่มปั่นไฟกันเลยจะมาเล่นเราที่พ่อพันเขาอย่างเดียวผมจะเก็บพอดีเสียงมิกนะผมจะเก็บลวดไว้ใช้ตอนโมลิเขานะยังไงมีคนนี้อยากจูบป่ะมีหิวก็ก้าวด้วยเนี่ยคนนี้คือก็เลยจะเซียนขนาดนั้นเนี่ยมาดิผมไม่งัดแล้วทางโล่งอะงัดไม่ค่อยโดนหรอกออกไปไหนเออตรงนี้เป็นทอริมพรผมไม่เห็นรอยเท้าสักอย่างเลยแต่ยากคนนี้จำได้อยู่ฮะนี่จำได้เดี๋ยวนะทอริมพรมันอยู่ไกลขนาดนี้เลยเนี่ย24เมตรนี่คือไกลขนาดนี้เลยอะเดี๋ยวเราแวะกระทืบทอริมพรก่อนขอขีดนะฮะไม่ได้ใช้เดี๋ยวไม่โดนเอือไม่เห็นรอยเท้าอ่ะโคตรเกียดตีมาได้ก่อนนะโอ้วะจะช่วยหุยโดนโดนคู่ต้องกระทืบตัวเล่นพอก่อนนะเป็นปัญหามากอ่ะคือเป็นโซลเล่นของเซอร์เขาด้วยอ่ะเดี๋ยวนะโจเซฟนี่ไงคนที่อยากเล่นปะเนี่ยเหมือนเขาแบบอยากเล่นกับผมมากๆอ่ะผมว่านะไอ้นอนแดงอ่ะเอามาหลอกไฟได้อ่ะเนี่ยปะมันหลอกไฟให้เซอร์เขาแบบหลงได้อยู่คือตอนเนี้ยเซอร์ทุกคนเขาติดรวดผมเลยอ่ะถ้าผมจะเลือกซ้ำใครสักคนจริงนี่สบายนะตอนเนี้ยขึ้นเสาไว้ก่อนคนที่เฟดแรกด้วยโอ้โหผมที่ผมติดแรงขนาดนี้เลยไม่รู้ใครเฟดไหนด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะเล่นกันอยู่โซนนี้ป่ะนี่แหละตอนนี้เขารีบกบรัวๆเลยไม่ค่อยได้ปั่นไฟกันดีๆแล้วไงมากำลังเริ่มที่จะปั่นไฟกันเพลินๆเพลินๆรู้เพื่อนรู้นั่งอยู่หลังหินนั่นแหละเดี๋ยวไว้ใส่เนียนปล่อยไว้ก่อนนะฮิไม่โดนโดนก็พลาดละเหมือนเขาเริ่มที่จะโยกปิงแล้วนะปีนกลับมาทำไมกินปะไม่แล้วโอเคคือเราจิ้มหลอกดีกว่าเขาเสียตายาไปแล้วก็ตีไปเลยตายยังคนนี้ตายแล้วมีเซนเซอร์ด้วยโอเคได้อยู่คนนี้สายย่อเฮ้สายย่อไม่โดนเอาไงต่อคือตัวเนี้ยมันเล่นเหมือนขับรถอยู่อะเวลาที่กว่าจิ้มมันเหมือนพวงมาลัยไงไม่รู้ดิโอ้ว้าคนที่แบบอย่างเซียนนี่เขาไม่เห็นไฟโหมวิ่งมาหาเฉยเลยนี่ตายยังยังส่งกงอยู่คือเวลาเล่นตัวเนี้ยผมไม่ค่อยชอบก็ชอบไม่ค่อยใช้ส่งกงเท่าไหร่เพราะว่ารู้ดิมันเสียเวลาจนตัวผมว่าผมชอบการดาบฟาดมันสะใจกว่าเราจะขีดแหวกกลางบ้านใหญ่นะนี่ไงเจอผมยิงตรงนี้แหละเอาดีมาตอนนี้เขาไม่ได้ยินเสียงใจผมแล้วเขาต้องลงมานี่ไงเห็นป่ะเห็นลวดป่ะช่วยไหมบุรุษธรรมจำได้อยู่ปล่อยไปเลยผมว่ามันออกมาแบบเฝ้าได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยหน้าต่าง
คคนนี้เฟส2อ่ะยังฟาดไม่ได้ตอนนี้แบบเด้งกัดตัวรัวเลยโคตรมันคิดว่าผมน่าจะเจอคนที่แบบไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่แต่เดี๋ยวไว้สายเนียนมากนะตอนเนี้ยคือเขาเอาย่อไปมาด้วยน่าจะเอาพวกกัดวงกัดมาด้วยแหละมาเหมือนเดิมอ่ะก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนแหละคือรอเครื่องไหนใกล้ติดอ่ะรอเปิดแจ้งเตือนแล้วค่อยวิ่งไปเอาผมจะเดินแถวนี้แหละนะเอาดีมาคือทางเข้าทุกปิดหมดนะใครจะไปช่วยต้องคิดดีๆอันนี้เหมือนจะรีกรุ๊ปอยู่ด้วยเนี่ยดีตรงตัวที่พรปะรีบดีลงมาเฉยเลยได้ไงเห็นปะคนที่ไม่รู้อ่ะผมมามอบเฉยเลยคืออยู่ดีก็โดนมาหาผมเฉยเลยช่วยได้คิดดีๆนะช่วยได้คิดดีนะช่วยได้คิดดีๆนะไอ้เหี้ยแดงสุดจริงเอ๊ะส่งกงแหละไม่อุ้มแหละเกลียดคนนี้ก็อีกคนนึงคือตัวพรีเวนเฮดเนี่ยถ้าจะซ้ำจริงๆมันโคตรโกงเลยนะคือเราไม่ต้องอุ้มอ่ะไม่ต้องกลัวแทงหลังอ่ะแค่ส่งกงไม่ก็ฟาดไปทั้งจะตายไปเลยมาคนนี้ก็พิพากษาก็สุดท้ายกดดีเมกกดดีเออเรียบร้อยแต่นี้แบบเก็บสีแบบโคตรมันเลยคือพอจัดอะไรแปลกๆมาแล้วแบบดูง่ายแปลกๆดูดิระบบมันจัดแรงด้วยใช้เฟิร์กอ่ะไม่ได้ใช้เอ็มอาร์หรอกเออได้แต้มอย่างเยอะด้วยนะเดี๋ยวนะพอตอนนี้ไม่คิดว่าจะได้ใช้แดงนี่ให้รวยๆเฉยๆก็จิ๊บจิ๊บผมโอ้โหด่านเกมคือถ้าเกิดเราเจอเซอร์ที่เขาเล่นแบบว่าต่างระดับเป็นอะเราจะชิบหายมากนะไปเครื่องไกลสุดก่อนอะชิดมาได้เกิดโซนนี้กันนะนี่ไงพี่คนกำลังจะแคะอันใดอีกผมสุดยอดเลยว่ะไม่เห็นอะไรก็จะเล่นกันแล้วหรอไอ้เพื่อนออกไม่ได้นะอย่าบอกว่าจะโยนเกมแบบไม่เอานะเพื่อนคือเขาเกิดที่3คนเลยป่ะเมื่อกี้มีไอ้นะแนนซี่แล้วก็เดวิดอ่ะเขาวิ่งออกมาหมดเลยห้องวีนี่ด้วยรอรถตรงนี้เลยเหรอเกินสุดยอดว่ะไหนดูไหมพี่โดนเฉยอุตส่าห์ว่าได้คนแรกอย่างไวเพื่อนแบบรอรถไม้เฉยเลยผมดักตรงนี้ก่อนนะผมก็อยู่ตรงนี้แหละดูออกไปแล้วเห็นแล้วเลือดหายหายอย่างไวโอ้วคนนี้กำลังจะกลับไปแคลเทียมผมเดินใช้แว่นแดงก่อนนะไม่เขารู้อะโอ้ดีไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะคือนักแก้ติดเลยฮะอยู่คนละโลกเลยเดินไปทันปะทันอยู่ทันอยู่ผมว่าทันอยู่จิ้มใส่นะโดนโดนแนนซี่ไปก่อนดิไม่ว่าต้นเกมเราจะหลวยถ้วยไปหน่อยแต่ช่างเหมือนเราเดินเกมแบบต้องกลางๆได้ก็โอเคละคือผมไม่รู้ว่ามีใครมาช่วยเนี่ยอะไรยังไงโอ้วคณะก็จะติดอะไรเนี่ยพี่ทีคนแบบเต็มไปหมดเดี๋ยวสุดชอตพี่ทีคนแบบจะติดเครื่องเต็มหมดเลยไปอุ้มเนียก่อนนะผมไม่ได้อุ้มเขาเลยนี่ไงเนียอยู่นี่อยู่เลยเรียบร้อยปั่นติดจนได้ผมว่าดีวีดีเครื่องข้างบนน่าจะติดอีกอะผมแบบติดเล่นเกินไปอะร่างวีต่อจะเอาห้องวีได้ไม่รู้ว่าเขามาตีจีกันนะแต่เมื่อกี้คือแบบยืนรอตรงไหนเลยอะคือแบบโคตรเซียนอะกิ้มตัวกระตุกด้วยไหนเห็นปะจะขี่ไปตรงนี้แหละนี่ไงจนได้อะเห็นออร่านะมีออกไปไกลเลยเอาวะกำลังจะฮีมอยู่ด้วยลุงนี่ผมเอาเนื้อคอลิงมาเลยก็ดีนี่ไงพอดีผมไล่แนนซี่ดีกว่าแนนซี่ไปจุดแบบต่างระดับโคตรเกลียดเลยโดดไหมถ้าโดดให้ผมลงตรงนี้นะเดี๋ยวไม่ต้องตามยากดักนี้ดีกว่าฉีกไปฉีกไปตรงนี้เอาวะแต่ยากโคตรสวยเลยแหมเป็นไงนี่เอาว่ะเซียนแหนเซียนแหนมียกนอกด้วยโอเคเล่นตอนนี้คือถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องงัดก็ได้นะเพราะบางทีเขาแบบว่าเก่งๆกันนะเขาก็จะวิ่งยักหอบโปรแกรมเดี๋ยวเราชิบหายเอา
เดี๋ยวอะไรเนี่ยพับไม้เพื่อพับไม้เพื่ออยู่ที่พับไม้เฉยเลยผมว่าเดวิดอยู่ไหนแล้วฮะอยู่นี่แหละเอาดิแล้วแดงผมอะใครจะปั่นใครจะช่วยหรือใครจะทำอะไรคือผมเฝ้าสองแหละถ้าฮุกกระดิกผมงัดเลยนะโอ้โหไม่ทันอ่ะใครดึงเราอยู่วะน่ะไม่โดนโดนก็บ้าแหละเชี่ยไม่รู้แทงเหลือปะไม่เหลือไอ้เก๋เดี๋ยวว่าแจ๋วเลยเมื่อกี้ตอนแรกว่าผมฮุกกระดิกผมว่าจะงัดแต่เขาน่าจะแบบดึงข้างหน้าฮุกกว่าเดียวแล้วฮุกมันไม่กระดิกอ่ะเซ็งเลยตอนนี้ผมแบบเจอจังหวะแบบปฏิหาริย์โคตรหลายรอบหวาดิแอนแดงพี่เฝ้าไปเฝ้าเลยล่ะแอนแดงพี่เฝ้าผมว่าโคตรปั่นไหนแอนแดงกันเนี่ยเอาวะช่วยกันอย่างไรเอ๋เฟลิกซ์ลิเชอร์จริงๆผมควรจำให้เนียตายก่อนนะเอาดีมาเอาดีคนนี้ก็ได้คือตอนนี้เพื่อต่างระดับงั้นไม่ได้ผมตายไหมนะร้อยเพื่อเทปแรกเพิ่งแตกโอเคถือว่าอยู่นานมากนะคืออันนี้อิงอ่ะคือใช้ได้แบบโคตรคุ้มเลยถึงแม้จะไม่ได้เห็นเวลาเหมือนตาแรกก็เถอะแต่ก็ถือว่าอยู่นานแล้วอะแล้วก็เครื่องเหลือ3เครื่องนานมากเลยผมว่าตอนนี้ไม่น่ามีใครได้ปั่นดีๆอ่ะเจอเดวิดลงล่างป่ะสวัสดีเดวิดคุ้มน่าจะติดสั้นเหมือนนะผมไม่สนโอ้วะตอนนี้เขาไม่เห็นไฟผมนะโดนโดนได้ยังไงวะเนี่ยเครื่องนั้นติดแล้วผมไม่สนแล้วนะผมจะเฝ้าตรงนี้แหละโอ้ยใครจะไปช่วยอะไรอีกผมปล่อยนั้นติดเลยแดงไม่เฝ้าตอนนี้เรียบร้อย2คนหรือคนเดียวผมเห็นออร่าคนเดียวอะจะได้อีกคนหนึ่งน่าจะต้องใกล้มาละมีเสียงวิ่งนะใกล้ละเรียบร้อยแอดออนเทมันมีไปเฝ้าเพื่อนเฮ้ยเอาวะช่วยกันอย่างไวทางไหนออกมาทางไหนเดวิดอยู่นี่อยู่เลยเฮ้ยไม่โดนมาดีมาเห็นไฟปะเห็นอยู่เราก็ไม่ได้แบบลองหุ่นอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเพื่อนเดวิดคุ้งเดวิดคิงเฮ้ยไม่โดนระยะเราสั้นเกินไปฮะเราฉีกไปแล้วช่างมันนะเราอุ้มน้องเนียกันดีกว่าหาตรงไหนไหมไม่มีหรอกมั้งคิดเองแหละโอเค คือผมว่านะเล่นอย่างนี้ว่าโดนด่าเอาแอลเดนเป้าอย่างเงี้ยโคตรพันอะเดี๋ยวนะเนนซี่อยู่ไหนเนี่ยตอนแรกว่าจะเอาอะไรนะเปิร์กที่ว่าเปิร์กเปล่งกล้ามอะที่เวลามีใครปันเสร็จแล้วเห็นเวลาว่าจะเอามางัดไปเพลินๆหน่อยเดี๋ยวพอแบบแอลแดงมาใช้แล้วแบบโคตรปั่นอ่ะคือมันเอามาเฝ้าได้โคตรสุดเลยผมว่าเห็นลวดว่าแล้วเห็นลวดยัดมาเลยฮะตอนนี้ผมไม่ได้ฟาดกันเลยโอเคคนนี้วิ่งยาวมาดีมาเสียงมันใจหายไประยะระยะขึ้นบนว้าช่วยกันอย่างไวโอเคผมยังไม่ซ้ำอะไรกันวะไหนอี้โยกคนนี้ไม่มองหลังด้วยเนี่ยไปว่าอย่างนี้โยกมัวใช่ไหมโอเคเพื่อนถ้าที่โล่งถ้ามันจำเป็นก็ไม่ต้องงัดก็ได้ฮะรอเป็นแบบพวกทางบีบดีกว่าค่อยงัดน่าจะคุ้มกว่าถ้าเกิดเรางัดพลาดนิดนึงนี่คือโดนแบบวิ่งขี่ยาวๆอ่ะสู้ยากนะเอาวางจิ้มน่าจะจิ้มหลอกก่อนนะเอาจิ้มใครวางไม้กันไม่มีคนนี้คิดดีๆนะไปไหนเครื่องจะติดด้วยนะไม่เห็นไฟเรียบร้อยผมรีดดิ่งขนาดไหนนะโอเคนี่ไงเอาดีไปไหนมีคนฝืนอยู่ในนี้เอาดิผมลากใส่ยาวๆวะเอาดิคนนี้แบบยึกหลอกเลยนะเห็นป่ะคือไม่ต้องฝืนกันก็ได้อะเอาจริงๆบางครั้งอะเอาดิไม่ให้ผังไม้หรอกไม่ให้ผังไม้หรอกโอเคฟาดให้มันจะตายไปเป็นคนด้วยกันเรียบร้อยเกมอย่างง่ายเลยผมว่ามันคือการเล่นกีฬาแท้จริงอะเอาแดงกับเป้าอย่างเงี้ยมาเดวิดคุงอะไรคนนี้ดีกว่าคุณน่าจะแบบเชิงหนาวมาก
นี่เห็นป่ะคนนี้โยกหลอกอ่ะถ้าเขาไม่โยกยิวไม่โดนอ่ะแค่แบบลองวัดใจดูเฉยไปไหนพลังมีเล่นนะโดดลงนี่คือฆ่าตัวตายมากอ่ะโอ้ยดีว่ะบุญลงคมกิบนี่ว่ะเอาดีไปไม้ต่อข้างหน้าเว้ยเอาดีเห็นป่ะก็แค่จิ้มหลอกไปแค่นั้นแหละแหมคนนี้ยังไม่ตายไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยตายป่ะให้เพื่อนแบบมีลุ้นหลุมอะไรเงี้ยเอ้าจริงปล่อยตายผมก็ไม่ว่านะถ้าเกิดว่าเขาลุ้นหลุมได้ก็ถือว่าเป็นโชคของเขาแล้วกันเพราะตอนนี้ผมเล่นแบบสนุกมากแล้วอะมาเดิมเฝ้าอยู่นี่แหละอันใดไปเฝ้าไม่รู้ว่าเขาจะมาช่วยฝั่งไหนด้วยนะนี่ไงกระดิกเหลือไอ้โบโลทามจบนะอย่างนี้จริงฟาดแล้วก็ตายเลยก็ได้เนี่ยแต่ชอบมันนะเราเล่นสนุกสนุกกันรอล้มไม้อ่ะรอล้มไม้อ่ะเขาไม่เล่นแล้วฮะคนนี้เขามอบแล้วแหมดีวิดดีว่ะว่าเราจริงเจออย่างนี้ใครก็อยากเล่นอ่ะอ้อยแหงเป้าอย่างเงี้ยตรงโค้งนี่คนที่เฟสแรกด้วยนะเนี่ยที่ติดเล่นเกินไปอ่ะใครไม่รู้อ่ะเรียบร้อยคนนี้เออคนนี้ก็ยังเฟส2ไม่ที่ฟาดมันเลยยังเซ็งอ่ะหลุมเกิดไหนก็ไม่รู้อ่ะปล่อยว่ามันโดนด่าแน่เอามาเป้าอย่างเงี้ยก็จีจีแล้วกันพี่ๆจีจีผม